ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่10,38โซโลดวงถึงคาดโยมทูตตามล่าตัวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1038ซึ่งผมย้ําหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าหากเป็นคลิปสปอยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ยังไม่เต็มไม่ครบเลยหรือบางทีนะครับมันก็ไม่มีภาพใช่ไหมมันไม่สามารถอธิบายทุกคนเข้าใจง่ายเมื่อเป็นตัวเต็มแบบนี้รายลละะเเอีียยดดนนั้้้กก็แแทบบจสมูรณ์ววไ่า โอกาสผิดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับมันก็เลยเกิดคลิปตัวเต็มนี้นะครับส่วนเหตุผลว่าทําไมต้องอธิบายด้วยตอนต้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณดูจบท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ทุกคนเข้าใจละกันโอเคแต่ว่าคลิปนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมนะครับสาหรับตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,38กันก่อนเลยดีกว่า ด้วยการเริ่มต้นของมังงะวันพีชในตอนที่1,038นะครับก็จะถูกเริ่มต้นเลยที่บริเวณชั้น3นะครับของตัวปราสาทโอเนงาชิมะโดยเราจะเห็นนะครับฟุคุโรคุจูกับไรโซทั้ง2คนเนี่ยก็ยืนกันเป็นบอยแบนด์กันเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่นะก็คือทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่สามารถขยับเขยื่อนได้ด้วยวิชาของทั้งสองคนที่ทําให้ศัตรูอีกฝ่ายนั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยจึงทําให้เปโลเพลิงของคันจูโร่นั้นก็กําลังมอดไหมให้ในตัวของไรโซนะครับแล้วก็ฟุคุโรคุจูแต่คน ในตอนนี้ถูกเพลิงไหม้นะครับเต็มตัวไปหมดแล้วฟุคุโรคุจูนั้นเพลิงเนี่ยพึ่งกำลังจะมาหาเขาฟุคุโรคุจูจึงพูดจาตักเตือนนะครับในตัวของไรโซนี่เจ้าไรโซแกรีบปลดธันธนาการนั้นซะไม่งั้นพวกเราทั้งสองคนคงถูกเปลวเพลิงนี้เผาไหม้พังพินาศแน่แน่ แต่ไรโซนั้งกลับไม่พูดอะไรตอบกลับนะครับใส่ฟุคุโรคุจูเขานั้นนะครับได้แต่กัดฟันและทนอาการเจ็บปวดนี้ไว้ซึ่งแน่นอนเขานั้นไม่ยอมจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต่อฟุคุโรคุจูแน่ๆเุก้าถูกตัดไปที่บริเวณชั้น2ของตัวปราสาทโอนิงาชิมะนะครับในตอนนี้เหล่าซางบูไรนะครับก็บาดเจ็บหนักเลยนะครับบางคนเนี่ยก็คือถูกแบกถูกหามเลยนะเพราะไม่สามารถเดินได้ไหวแล้วพวกเราเนี่ยใ,ใกล้จะตายเต็มทีแล้วถ้าหากผู้เรานั้นไม่ออกไปจากที่นี่แต่ทันใดนั่นเองนะครับคือไม้บนเพดานนั้นก็กําลัง หล่นลงมานะครับเพราะว่าถูกเปลวเพลิงนั้นเผาไหม้ซึ่งเหล่าสมุรนั้นนะครับพวกเขาไม่มีพละกําลังมากเพียงพออยู่แล้วนะครับที่จะสามารถรับนะครับคานไม้เหล่านั้นได้แต่ปรากฏว่าจินเบชายชาตรีแห่งท้องทะเลนั้นนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นและรับนะครับคือไม้นั้นเอาไว้นะครับและพยายามจะรับนะครับไม่ให้นะครับเพดานนั้นหล่นลงมาทับผู้คนหรือสมุรที่อยู่บริเวณนั้นเหล่าสมุรัยเมื่อเห็นจินเบนะครับต่างดีใจนี่นายเป็นพวกเดียวกับเจ้าหมวกฟางนั้นใช่ไหมจินเเมมื่่่่่ออออห็นนนนนนสถาาาากรรณ์ใตีี้้ทคคขงยยแไปบ รอบเลยเนี่ยเปลวเพลิงนะครับลุกไหม้มาอย่างไวมากๆเลยเขาจึงบอกให้ซามูไรพวกนี้นะครับรีบไปช่วยเหลือคนนะครับที่แบบว่าอ่อนแอนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จินเบนะครับก็ได้แต่วิเคราะห์แหละครับว่าทําไมกันนะครับเปลวเพลิงเนี่ยมันเผาไหม้เร็วขนาดนี้หากเป็นแบบนี้ต่อไปอีกแล้วก็นะครับก็คงจะแย่แน่ๆนะครับผู้คนที่อยู่บริเวณตัวปราสาทนี้ก็คงจะถูกเผาไหม้ตายนะครับทั้งปราสาทแน่ๆนะครับก็คงจะคิดและวครับว่าจะใช้วิธีไหนดีนะครันกกาารแ้ไขสณ์ที่ เลวร้ายขนาดนี้และเหตุการณ์ถูกตัดไปณห,หน้าลานการแสดงสดนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยบิ๊กมัมก็อรารวาดใหญ่เลยนะครับเหล่าสมูรไรทั้งหลายพยายามหนีนะครับให้ห่างไกลจากตัวบิ๊กมัมให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบิ๊กมัมโคตรจะบ้าคลั่งสุดๆเลยซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีชอปเปอร์อยู่ด้วยนะครับชอปเปอร์ก็งงและครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันซึ่งเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยผลข้างเคียงนะครับจากยาที่ชอปเปอร์ทาจึงทำให้เขากลายเป็นตัวเล็กนะครับและเมื่อแบบเวลาผ่านไปไม่นานเเขาาาาได้้กกกกลลัััับบสภพนนครยมปป็ตวปตวิอีงงึ นั้นนะครับกลับไม่ค่อยห่วงเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเขากลับเป็นห่วงในตัวของโซโลมากกว่าฉันน่ะเป็นห่วงในตัวของโซโลมากกว่าถึงแม้ว่าสุดยอดแห่งยานในการฟื้นฟูของเผ่ามิงนั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันโซโลจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสูงมากแน่ๆมันอาจจะเร็วร้ายกว่าเดิมหลายเท่าถึงขนาดที่ไม่อยากจะคิดเลยละ่ Solo ะโซโลได้โปรเธอร์ไนน์เนี่ยถึงตายเลยนะเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โซโลนะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ที่โซโลได้รับมาน เ้าาานนนับบดจ็อย่งโซโลในตอนนี้นะครับเขานอนแผ่ร่างอยู่นะครับและร่างกายของเขานั้นไม่สามารถยขยับเขยื่อนได้เลยเขานั้นเจ็บปวดสุดๆแต่ว่าเขาเห็นนะครับเป็นบุคคลปริศนาปรากฏตัวต่อหน้าเขาแกเป็นใครกันและเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันทําไมฉันไม่สามารถขยับเขยืขย่อนได้เลยหยุดนะไปพ้นจากฉันซะซึ่งเบื้องหน้าที่โซโลได้เห็นนั้นนะครับก็เป็นภาพที่โหดร้ายเลยนะครับเป็นโครงกระดูกกาลังถือเคียวนะครับและกําลังนะครับจะปิดชีวิตในตัวของโซโลซึ่งท่าที่ไปง่ายๆเลยเนี่ยมันก็คือเหมือนกับยงมทูประมาณนั้นเลย ซึ่งบริเวณไม่ไกลนะครับจากร่างของโซโลแฟงกี้ในตอนนี้พยายามจะตามตัวโซโลนะครับเพราะเขารู้ตอนนี้สภาพของโซโลนั้นน่าจะย่ำแย่สุดๆเลยอีเจ้าบาโซโ,ซโลเอ้ยนายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเลขการถูกตัดไปที่ชั้นหนึ่งนะครับในตอนนี้อิโซนั้นก็บาดเจ็บหนักเลยนะครับดูเหมือนว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจะสามารถจัดการนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องไคโดที่ขวางหน้าเขาได้นะครับแต่เขานั้นต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหน้าท้องซ้ายของเขาเลือดของเขาไหลไม่หยุดเลยอิโซนั้นก็ได้แต่บ่นกับตนเองฉันว่าฉันแนะประ เจ้าพวกนั้นเกินไปจริงอยู่เจ้าพวกนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกน้องระดับล่างของไอเจ้าพวกไคโดแต่ด้วยจํานวนของพวกมันที่มันมากเกินไปอีกทั้งถึงแม้จะเป็นลูกน้องระดับล่างของไคโดแต่เราก็ลืมไปว่าอย่างน้อยก็เป็นลูกน้องของคนระดับจัก,กรพรรดิฉันหวังว่าการกระทําของฉันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเธอนะคีคุกับคีเนมอนพวกเธอทั้งสองคนนั้นต้องหนีไปให้ได้แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับอิโซที่บาดเจ็บอย่างหนักนะครับกลับไปพบนะครับกับซีพีซีโร่กลางทางพวกแกเจ้าไซเฟอร์โพซีพีซีโร่ทั้ง เรานั้นเนี่ยคือเอจิซิโว่าแต่ว่าเนี่ยไอ้ข่าวที่ว่าแกอยู่บนเกาะน,นี้เนี่ยฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ฉันว่าพวกเราเนี่ยทำเป็นเหมือนไม่เคยเจอกันบนเกาะน,นี้ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วตามเทคนิคแล้วเนี่ยพวกฉันเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้แกน่ะหลุดรอดไปจากเกาะน,นี้ได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเรามีภารกิจในการจับตามองกลุ่มหมวกฟางอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งสองฝ หยุดอยู่ตรงนั้นแหละแกน่ะไม่ต้องก้าวเท้าไปไหนแล้ว C p ซีโร่เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ยามาโตะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินนะครับบริเวณที่มีดินปืนนะครับที่พรรคพวกของไคโดนั้นทําการสะสมเอาไว้และแน่นอนนะครับเปลวเพลิงยักษ์นั้นก็กําลังมุ่งตรงมาซึ่งหากเปลวเพลิงนะครับมาถึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้นะครับทั้งเกาะระเบิดแน่นอนด้วยยามาโตะในตอนนี้นะครับเธอจึงตัดสินใจในการแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดนะครับแล้วก็พ่นนะครับเป็นไอ้น้ำแข็งเนี่ยใส่ดินปืนนะครับเพื่ นั้นนะครับสามารถเผาไหม้ดินปืนให้เกิดแรงระเบิดได้ยามาโตนะครับเธอยังไม่พอนะครับพยายามมาหยุดเปลวเพลิงนั้นนะครับโดยการที่พุ่งเข้าไปแล้วก็ฟาดเข้าไปเต็มแรงนะครับใส่เปลวเพลิงแต่ปรากฏว่านะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เหตุการณ์จึงถูกตัดไปนะครับณการแสดงสดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้ปิกมัมนั้นบ้าคลั่งสุดๆเลยนะครับเธอไม่มีความปราณีต่อใครทั้งนั้นนะครับเธอโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นลอแล้วก็คิดนั้นลงไปนอนกองกับพื้นนะครับสภาพแย่สุดๆโดยในตอนนนี้ไม่่วาจะเเป็ลูกรื ของฝั่งรอนะครับแล้วก็คิดทั้งสองฝั่งเนี่ยพยายามอ้อนวอนขอชีวิตกับตันของตนเองด้วยขอร้องพิกมัมน,นะครับได้โปลดไว้ชีวิตกับตันของพวกเขาเถิด โดยลูกน้องพยายามอ้อนวอนแหละครับบอกว่ากัปตังของพวกเขานั้นไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกแล้วหากบิกมามนั้นยังโจมตีกระนำแบบนี้กับตังของพวกเขานั้นมีหวังได้ตายณสถานที่นี้แน่นอนบิกมัมเมื่อได้รับคําอ้อนวอนนะครับจากลูกเรือของรอนแล้วก็คิดนะครับจึงหยุดโจมตีใส่รอนแล้วก็คิดแล้วก็หัวเราะร่าออกมาเจ้าพวกรุ่นใหม่เอ้ยลูกน้องของแกเนะี่ยอุตสา่า์อ้อนวอนขอชีดพวกแกขนาดนี้แปลว่าพวกแกนั้นอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดแล้วละ ลูกเรือนะครับของกลุ่มรอนะครับแล้วก็กลุ่มของคิดนั้นนะครับจึงรีบวิ่งมาดูอาการกับตันของตนเองนะครับซึ่งก็ยังหายใจอยู่พวกเขาจึงรีบเรียกแพทย์ของกลุ่มตัวเองมาดูแลนะครับกับตนของตนเองแต่บิ๊กมัมนั้นก็ใช่ว่าจะปลานีอะไรนะครับเธอนั้นใช้เฮล่านะครับโจมตีเข้าใส่ลูกน้องนะครับของรอกับคิดนั้นกระเด็นไปไกลเลยนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่านี่มันสนามลบพวกลูกกระจกอย่างพวกแกนั้นเนี่ยไม่ควรจะมายืนที่นี่เลยได้ซ้ําและบิ๊กมัมนั้นนะครับก็มองไปบนนะครับตัวปราสาสครบนะครับก็พูด ว่าดูเหมือนว่าไคโดนั้นเน่จะย,ยังไม่ชนะเจ้าหมวกฟางเนี่ยตามที่มันจะต้องเป็นสินะอย่าบอกนะว่าเจ้าหมวกฟางนั้นเน่ยังสามารถต่อสู้กับเจ้าไคโดได้ขนาดนี้ฉันบอกแกแล้วไงเจ้าหนูไคโดว่าแกน่ะอย,ย่าเล่นกับของกินเอาละเฮล่ารีบพาฉันขึ้นไปข้างบนนั้นซะแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ารอได้ใช้คลุมของตัวเองนะครับก็คือพลานผัววิสัยที่ตื่นโจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมนะครับแล้วก็ใช้ยาชานะครับในการโจมตีเข้าไปอีก โดยในตอนนี้นะครับดาบของรอแทงเข้าไปนะครับทะลุที่แขนขวานะครับของบิ๊กมัมและทะลุคางขึ้นไปนะครับจนถึงใบหน้าของบิ๊กมัมเล่นเอาบิ๊กมัมนั้นนะครับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับเล่นเอาคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างตกใจเลยนะครับที่รอนั้นสามารถแทงบิ๊กมัมได้ขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าบิ๊กมัมนั้นถูกรอนั้นฆ่าแล้วหรือเปล่าแต่ลอก็พูดเลยครับว่านี่เนี่ยคือคือลูกแบบการโจมตีครั้งสุดท้ายของฉันถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะไม่เจ็บปวดกับการโจมตีครั้งนี้แต่เเมมื่ออูจจจบบครกก็็ใชช้าาวโตี ภายในนะครับเล่นเอาบิ๊กมามนังกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ในระหว่างนั้นเองโฮมี่ของบิ๊กมัมนะครับที่เป็นเหล็กก็เลยจะมาโจมตีใส่ลอดแต่ว่าคิดนั้นนะครับได้ใช้พลังผงพิษของตอนเองนะครับดึงเหล็กพวกนั้นมาฉันเบื่อไอ้พวกเหล็กพวกนี้เหลือเกินพูดมากเหลือเกินนะแกเนี่ยต้องเชื่อฟังคนที่ใช้พลังแม่เหล็กอย่างฉันสิบิ๊กมัมที่เห็นกับตันคิดนะครับก็เลยพูดกลับไปแกยังยืนมาต่อสู้แบบนี้ไหวเหรอกับตันคิดแปลว่าแกเนี่ยต้องการหัวของฉันขนาดนั้นเลยสิคิดนะครับก็เลยยิ้มสวนกลับไปแล้วก็พูดเลยแหละครับว่าฉันเนี่ยขอพนันเลยละกัวนว เพราะถึงแม้ว่าสุดยอดภูเขาแค่ไหนถ้าถูกเมฆฝนก็นำลงไปเรื่อยๆยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีผุพังบ้างละเพราะอย่างงั้นคำพูดที่เขาเล่ากันว่าจากักรพรรดิอย่างพวกแกเนี่ยไม่มีทางแพ้หรอกเป็นเรื่องเนี่ยที่ไร้สาระสุดๆและกระตันคิดนะครับก็เลยสร้างกระทิงเหล็กนะครับที่เป็นเหล็กของตัวเองนี่แหละในการโจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมนะครับเน้นเอาบิ๊กมัมนั้นหงายเก๋งไปเลยนะครับกับการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงแล้วก็จะเป็นภาพนะครับคำพูดของ2คนนะครับก็คือคิดแล้วก็รอโดยเขาพูดพร้อมกันแหละครับว่า ตายยังไงแต่พวกฉันนั้นไม่ยอมให้แกขึ้นไปบนดาดฟ้าแน่นอนแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1038นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าตอนนี้สนุกหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ขอเคล็ดนิดนึงละกันก็อย่างที่ผมนั้นเคยย้าไปในหลายๆครั้งแหละครับว่าคลิปสปอยวันพีชเนี่ยมันจะมีรายละเอียดีกย่อยที่แตกต่างออกไปคือมันจะไม่สามารถถูกได้100%แต่ถ้าเป็นคลิปตัวเต็มแบบนี้โอกาสถูก100%เนี่นสูงแล้วเเป็นพราะว่าอะไรอย่างคลิปสอก่อนหน,นี้มันมีเพียงแค่ข้อความเท่า มันไม่มีรูปภาพเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถดูได้ว่าการโจ,จมตีเป็นแบบนู้นการโจมตีเป็นแบบนี้มันก็เลยมีโอกาสที่จะผิดในบางครั้งแต่ถ้าเป็นคลิปตัวเต็มแบบเนี้ยที่ทุกคนได้รับชมไอ้นี่ก็คือถูกต้องนะครับแทบจะร้อแล้วผมเลยย้าทุกครั้งว่าถ้าคลิปไหนที่มีการจวข้างหน้าว่าเป็นสปอยไอ้นี่อาจจะมีผิดบ้างแต่ถ้าตัวเต็มแบบนี้ยังไงเนี่ยก็คือมันถูกแน่นอนนะครับไอ้นี่ผมขอย้าละกันคือผมไม่ได้ตั้งใจให้มันผิดนะแต่มันผิดมาตั้งแต่ต้นฉบับประมาณนั้นนะครับ กดดระิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ